อีกกรณีหนึ่งะนะครับไปที่จังหวัดระยองนะครับตำบลทางเกวยนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเพราะว่ามีการไปร้องเรียนกับาทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลงนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยบ้านเล็กที่32ทับ3เนี่ยเขาได้ไปแจ้งก,กับไฟฟ้าบอกว่าถูกเรียกเก็บค่าไฟ5,621บาทเป็นค่าไฟเดือนมีนาและเมษายนทั้งที่ไม่มีคนอยู่บ้านแล้วก็ ่อนออกจากบ้านนี่ก็รอบครอบนะดึงคัทเอาลงหมดเรียบร้อยโอ้โหอรอบครอบมากนะาดึงคัทเอาลงก็าถ้ากับว่าไม่มีไฟไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยนะครับ<ฆ>แล้วมันมาสองเดือน5้าพันหได้ยังไงนะครับเ<ฆ>จ้าของบ้านก็บอกว่าเนี่ยบ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่อาศัยด้วยที่ผ่านมาเสียค่าไฟเล็กน้อยนะครับจกนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาถูกถูกตัดไฟแล้วก็ไปชาระแล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอันใหม่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็มิเตอร์มาติดตั้งแล้วเขาก็เอาไฟลงนะปรากฏว่า คุณเมธาเมืองมีทรัพย์ผู้จัดก,การการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอแกลงระยองนะครับบอกว่าก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่นํามิเตอร์ไปติดตั้งแล้วเกิดความผิดพลาดในการติดตั้งมิเตอร์ที่มีการเดินสายไฟฟ้าผิดพลาดทางเทคนิคจึงทําให้มิเตอร์ทํางานผิดพลาดล่าสุดก็มีการแจ้งให้กับเจ้าของบ้านทราบแล้วพร้อมกับยกเลิกการเก็บค่าไฟจํานวนดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้แจ้งทาง ผู้ใช้ฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าภูมิภาคแกลงนะว่ามีหกักมีกรณีแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมาร้องเรียนได้ทันทีเลยนะครับ